นายพลคริสโตเฟอร์คาวอลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพันธมิตรนาโต้ในยุโรปได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เบลเยียมหลังการประชุมผู้นำด้านกลาโหมระดับชาติเป็นเวลา2วันว่านาโต้จะเริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษในสัปดาห์หน้าโดยมีกำลังทหารเข้าร่วมในการฝึกซ้อมจำนวน 90,000 นายการฝึกซ้อมดังกล่าวจะดำเนินไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมด้วยหน่วยต่างๆจาก31ประเทศสมาชิกของนาโต้รวมถึงสวีเดนที่ยังอยู่ฐานะผู้สมัครก็จะส่งกองกำลังเข้าร่วมฝึกซ้อมด้วยโดยกลุ่มพันธมิตรต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเสริมกำลังในพื้นที่ยูโรแอตแลนติกด้วยการเคลื่อนย้ายกองกำลังจากอเมริกาเหนือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งนี้การซ้อมรบดังกล่าวจะประกอบด้วยการฝึกซ้อมเดี่ยวเล็กๆหลายครั้งโดยจะครอบคลุมตั้งแต่อเมริกาเหนือไปจนถึงปีกด้านตะวันออกของนาโต้ที่อยู่ใกล้กับชายแดนรัสเซียการซ้อมรบจะประกอบด้วยเรือรบ50ลำเครื่องบิน80ลำและยานรบมากกว่า 1,100 คันซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นในขณะที่นาโต้ยกเครื่องการป้องกันของตัวเองเมื่อเผชิญกับสงครามที่รัสเซียทำกับยูเครนและถือได้ว่าเป็นการฝึกซ้อมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การซ้อมรบรีฟอร์เกอร์ในปี1988ซึ่งครั้งนั้นอยู่ในช่วงของสงครามเย็นด้านพลเรือเอกร็อบบาวเวอร์ประธานคณะกรรมการทหารของนาโต้ก็ได้กล่าวว่าขนาดของการฝึกซ้อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมครั้งใหม่ของพันธมิตรด้วยจำนวนทหารที่มากเป็นประวัติการณ์ที่เราสามารถนำมาฝึกซ้อมข้ามกลุ่มพันธมิตรข้ามมหาสมุทรตั้งแต่สหรัฐไปจนถึงยุโรปทั้งนี้ในส่วนของพลเรือนในประเทศสมาชิกของนาโต้เองนั้นก็จะเป็นต้องเตรียมการให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการทำสงครามกับรัสเซียในอนาคตเราต้องตระหนักเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะได้อยู่กันอย่างสงบและนั่นคือสาเหตุและเหตุผลที่เรากำลังเตรียมการสำหรับความขัดแย้งเราไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งใดๆแต่ถ้าพวกเขาโจมตีเราเราก็ต้องเตรียมพร้อมบาวเออร์ระบุต่อว่ากองกำลังทางบกของรัสเซียได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากสงครามในยูเครนแต่กองทัพเรือและกองทัพอากาศยังคงมีกองกำลังอยู่อีกเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดีความพยายามของรัสเซียในการสร้างกองกำลังขึ้นมาใหม่กำลังถูกขัดขวางจากผลกระทบของการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก